อินเด็กซ์เนี่ยยังไงมันก็ไม่รอดครับที่พูดพูดรุ่มมามันไม่รู้กี่เดือนแล้วว่ายังไงก็ไม่รอดนะยังไงไม่รอดอแล้ววันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าไม่รอดอนะครับคืออาจจะมีรลลี่เล็กๆ,ๆน้อยๆให้คนกินกระดากันเล่นนะฮะแต่แต่ภาพรวมไม่รอดอะครับค่อยคิดอีกทีตอนประมาณสักพันหนึ่งพันสองได้ไหมฮะตลาดหุ้นนะฮะก็เราดูสักการแล้วว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปไม่รอดอะ เจอที<ะ>่พันสองไงฮะพันสองพันหนึ่งประมาณนั้น,นะอะยังลงได้อีกเยอะครับตอนนี้มันพึ่งพันหกกว่ายัยางได้อีกเยอะนะครับไม่มีอะไรหรอกครับก็ดูรักษาที่ผมที่ผมทําให้ดูอะถ้าผมเจอสามเหลี่ยมหนึ่งสองแล้วแดงปั๊บผมชอ็อตวันนี้ก็รับเงินอีกแหละนะขาขึ้นเจอสามเหลี่ยมหนึ่งสองมาเขียวว่าผมเข้าหัวก็รับเงิอนอีกลลนะนะครับ มันง่ายซะมบางคนจะถามวา่าเมื่อไหร่จะเปิดคอสสอนผมผมไม่สอนอะไรอ่ะผมบอกให้หมดแล้วอ่ะอืผมไม่ได้กักเลยนะฮะว่าชี้ใหด้ดูชัดอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็ทำสามเหลี่ยมอันนี้ให้ดูหนึ่งสองเนี่ย lower lower high จำได้ไหมฮะผมใช้คำพูดอย่างนั้นอ่ะ lower high lower low sell นั่นเองถ้าขาขึ้นขาขึ้นก็ higher low higher high buy มันเป็นกฎเ็เรียกดาวเซลลีรนะฮะ หลายร้อยปีมาแล้วกดเนี่ยมันก็ยังอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าคนที่เล่นหุ้นก็เหมือนเป็นคนเดิมเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเกินเดิมคืออะไรคือเข้ามาด้วยความโลภไม่รู้เรื่องอินเด็กซ์เนี่ยยังไงมันก็ไม่รอดครับที่พูดพูดรุ่มมันไม่รู้กี่เดือนแล้วว่ายังไงก็ไม่รอดนะยังไงก็ไม่รอดแล้ววันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าไม่รอดนะครับคืออาจจะมีเรลลี่เล็กๆน้อยๆให้คนกระดิกระดากันเล่น แต่ภาพรวมไม่รอดอ่ะครับค่อยคิดอีกทีตอนประมาณสักพันหนึ่งพันสองได้ไหมฮะพันหนึ่งพันสองเลยนะครัลุงก็จุดเดิมที่คุณลุงมองใช่แล้วค่อยว่าอีกทีแล้วตอนนี้ผมพูดไายังไงผมบอกปีนี้หัดชอ็อตจำได้ไหมฮะคืะก็คุณไปดูเบิดตูสซีหุ้นทั่วๆไปในทีเฟกซ์ที่คุณชอ็อตได้อะมันก็ได้กำไรเกือบตัวช็อตเห็นไหมรพิ่ักสตโลเลย มันง่ายขนาดนี้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงยืนยันใช่ไหมคะว่ากราฟเนี่ยคือไม่มีแรงถึงแม้ว่าจะดึงดันรีบาลหรือว่ากลับขึ้นไปได้สักพันหกเก้าสิบอะไรแบบเนี้ยคือต้องทะลุพันเจ็ดใช่ไหมคะถึงจะคอนเฟิร์มในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันกลับทางหรือเป็นไปได้โพสต์โพลิตี้อะค่ะไม่ใช่ไม่มีแรงฮะแรงมีมากเลยแต่เป็นแรงขาลงอย่าอย่าไปอย่าไปหวังเลยนะครับไม่เหลือซากแล้วครับ ไม่เหลือซากแล้วนะฮะลงอย่างนี้ไม่เหลือซากแล้วนะฮะมันแดงแล้วอะ่ะมันมีสัญญาณขายแล้ว lower high lower lower low สัญญาณแดงจบแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรก็ทำตามที่ที่ผมพูดไปแต่แรกไปหัดช็อตคุณไม่ช็อตทีเฟกซ์นะฮะตอนนี้ก็นั่งยิ้มอยู่สบายใจคุณลุงครับถามโมเมนต์ในระยะสั้นนิดหนึ่งคือระยะกลางถึงยาวชัดเจนคุณลุงมองมองลงแรงต่อเนื่องพันหนึ่งพันสองระยะสั้นเนี่ยคุณลุงจกัก กราฟที่คุณลุงเปิดเนี่ยมันเหมือนมียกจุดต่ําสุดสูงขึ้นเนี่ยรอบนี้มันจะมีรีบาวแถวไหนครับคุณลุงครับมันต้องมีอะฮะแต่มันจุกจิกเหลือเกินนะฮะอย่าไปสนใจมันเลยมันจุกจิกเหลือเกินมันรีบาวขึ้นมาคุณซื้อแล้วขายก็ได้กำไรน,นิดเดียมไปสนใจทําไมก็คุณชอ็อตตามสัญญาณแล้วเดี๋ยวรอไปรอไป,อไปอรีกูเลตช็อตตอนตอนฟันหนึ่งพันสองก็จบอย่าไปเล่นเลยฮะไอเดย์ทูเดย์นี่พอเถอะครับมันไม่กำไรหรอกครับ เล่นพุ่มมันต้องระยะยาวหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าดูเป็นวันๆบางคนดูเป็นชั่วโมงโอ้ยิ่งไม่มีทางเลยครับนะฮะ,ะนอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ทํางานไม่ใช่มนุษย์แต่โดยปกติทั่วไปเนะเล่นระยะยาวดีกว่าครับตอนเนี้ยยังไงมันก็ลงก็ช็อตเอาไว้นะคะรับพอถึงเวลามันจะขึ้นสัญญาณก็มาเองอะ่ะมันมีหนึ่งสองยกขึ้นใช่ไหมม,มันมีไฮแอลโอไฮแอลไฮพอสัญญาเขียวปั๊บก็ซื้อก็เท่านั้นเองก็คอยคอยสัญญ,ญาณ มันมีแค่นั้นจริงๆนะทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับ